901แล้วจ้ะที่รัก901เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคน iPad มันเป็นไรเนี่ยเข้าไม่ได้เริ่มที่กตัญญูเนี่ยค่ะหรือว่าเป็นที่สัญญาณคะหรือว่าเป็นอะไรอ่ะเรามาดูกันสวัสดีค่ะทุกคนค่ะครูรุ้งมาแล้วค่ะโอเคแป๊บนึงสวัสดีค่ะอุ๊ยหันไปเจอเงินเป็นล้านเลยตกใจตกใจรวยสวัสดีทุกคนค่ะแม่มาแม่มาครูรุ้งมาแล้วจ้ามาเถอะนะคะสวัสดีทุกคนมาค่ะเปิ้ลอรยาโอสถานนท์สวัสดีนะคะคุณนันทิดาสวัสดีค่ะเภสัชแนนมาค่ะโอ้โหนะคะบ้านเรามีเภสัชหลายคนเลยทีเดียวคุณหมอก็หลายคนด็อกเตอร์ก็หลายท่านนะคะมาเลยค่ะไกด์นาเดียสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาจ้ามาค่ะสวัสดีค่ะมาทันไลฟ์ครูรุ้งด้วยยินดีจ้ะยินดีที่มาทันนะจ๊ะดีใจด้วย สวัสดีมากค่ะนะคะสวัสดีค่ะไม่พอนะคะครูรุ้งต้องสวัสดีมากค่ะสวัสดีมากค่ะอะไรคะพี่ไอซ์ลิปสติกเลอร์นะคะลิปสติกเลอร์อะไรคะไม่นี่คะสวยดีนะคะมาค่ะมาสวัสดีค่ะสวัสดีมากค่ะต่อไปนี้นะคุณต้องพูดว่าสวัสดีมากค่ะมันมากกว่าแค่ว่าสวัสดีค่ะแต่เราเนี่ยไปถึงจุดที่เรียกว่าสวัสดีมากค่ะอย่างนี้โอเคป่ะต่อไปนี้ทักทายกันหมิวสวัสดีมากค่ะไอสวัสดีมากค่ะโอเคไหมคะเราต้องไปขั้นกว่าแค่สวัสดีแล้วนะคะเราต้องไปสวัสดีมากค่ะสุรภามาแล้วนี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณอ้อยวิอดานะคะมาเลยค่ะสวัสดีมากค่ะทุกคนนะคะวันนี้คุณแม่ใส่กระโปรงสั้นนะคะแล้วก็ผ่าสูงด้วยจึงต้องเอาผ้าห่มนะคะห่มเงินห่มทองนะคะมาห่มปิดช่วงขาไว้นิดนึงนะคะมาค่ะสวัสดีทุกคนค่ะมาเลยคุณสุภัสสาการะเกดนะลูกเพนวดีค่ะน้องนางนะคะสวัสดีนะคะแชร์หรือยังคะแชร์ 1,000 แชร์นะคะแล้วเราจะได้เริ่มสอนกันอะไรลูกอะไรลูกลิปสติกเหรอเราควรจะเช็ดลิปสติกหน้าจอเลยหรือควรจะเอียงออกไปจากจอแล้วเราค่อยเช็ดลิปสติกดีคะเลือกค่ะเราต้องเอ็นไปอย่างนี้นะคะโอเคทุกคนแม่ยังอยู่แค่เช็ดลิปนะคะโผล่มาแล้วนะคะสวัสดีทุกคนค่ะลูกดาวประกายค่ะมาเลยจ้าเข้ามาเลยคุณเฉลิมศรีคุณปารีรัตน์นะคะอะไรนะคะลูกต้าบอกแชร์ไป137แชร์ทุกคนวันนี้แม่มาสอนแพงนะแม่ไม่ได้มาบ่อยๆนะเข้ามากันเนี่ยกี่คนแล้วแม่ก็ไม่รู้แล้วเนี่ยนะคะแต่แชร์ไป137แชร์นะคะเดี๋ยวหวดก่อน ไม่อยากหวดเลยอ่ะเอ้ารู้อยู่แล้วว่าทำอะไรอยู่รู้อยู่แล้วยิ่งให้ยิ่งรวยอ่ะรู้อยู่แล้วว่าจักรวาลตอบแทนเราแบบไหนเราไม่ได้ว่าเราขออะไรจักรวาลให้ตามที่ขอเราเข้าใจผิดนะจ๊ะเราให้อะไรจักรวาลถึงให้แบบที่เราให้เราให้มากเท่าไหร่จักรวาลถึงให้เบิ้ลมากกว่าที่เราให้นะจ๊ะโอ้โหไม่ใช่ว่าขอจักรวาลจัดฉันขอนั่นฉันขอนี่ผิดสูตรค่ะผิดกฎค่ะเอาใหม่ค่ะมุมทะแยงมุมขวางนะคะตั้งสูตรตีโกณมิติใหม่เลยค่ะโลกใบนี้นะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณจะขออะไรค่ะแต่โลกใบนี้เกี่ยวกับว่าคุณจะให้อะไรค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือยิ่งให้ฉันยิ่งได้ยิ่งให้อย่างไม่มีประมาณฉันก็ได้รับแบบอัปปมาโนคืออะไรอัปปมาณไม่สามารถประเมินประมาณได้ในชีวิตฉันค่ะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เข้ามาแล้วนะคะกดแชร์ค่ะโอเคไหมคะแม่นะคะวันนี้สอนอะไรคะ3กฎปลดล็อกค่ะเงินไหลเป็นก๊อกทุกทิศทางค่ะหัวข้อวันนี้มันมากพอที่จะ 3,000 แชร์ 5,000 แชร์ 6,000 แชร์มั้ยคะไม่ใช่เข้ามาแล้วนั่งยิ้มหวานคิดถึงคุณแม่แบบนี้อย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแชร์ออกไปค่ะไลฟ์วันนี้3กฎปลดล็อกเงินไหลเป็นก๊อกทุกทิศทางเอามั้ย
เอาก็แชร์ออกไปไม่เจอกันหลายวันลืมไปแล้วว่าปุ่มแชร์อยู่ที่ไหนที่โทรศัพท์คุณนะคะเราไลฟ์เป็นแนวตั้งดังนั้นปุ่มแชร์จะอยู่ซ้ายมือของมุมโทรศัพท์คุณค่ะเพราะฉะนั้นกดปุ่มแชร์ออกไปค่ะแล้วบอกให้เขารู้เลยค่ะว่าอยากเงินไหลเป็นก๊อกไหมจ๊ะเข้ามาฟังไลฟ์นี้จ้ะโอเคไหมคะแชร์ค่ะที่รักแชร์ค่ะโอเคไหมคะหรือใช่คุณแม่แค่แบบคุณแม่ปรากฏตัวสวยๆไม่ต้องสอนอะไรหรอกค่ะเอาแค่นั้นไหมแชร์ค่ะที่รักแชร์ค่ะ 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนค่ะรอเรือมาชัดแล้วนะคะองค์แม่ลงแล้วแม่ให้ได้แบบนี้สิจ๊ะเอาจะอรวรรณนะคะคุณหมออิ๋วอาริยามาแล้วค่ะนะคะลูกต้าบอก554แชร์ค่ะโอเคค่ะแชร์ค่ะใครคะที่ยังไม่แชร์คุณแม่เองค่ะขอเวลาสักครู่นะคะขอเวลาสักครู่เดียวค่ะในการแชร์ไลฟ์นี้และเราจะเริ่มไปพร้อมกันค่ะทุกคนคะ3กดปลดล็อกนะคะเงินไหลเป็นก๊อกทุกทิศทาง3กดปลดล็อกเงินไหลเป็นก๊อกทุกทิศทางค่ะแม่นะคะแม่เอาไปเลยของใครเนี่ยให้มันไหลเป็นก๊อกเลยแม่ไหลลงมาเป็นก๊อกก๊อกแบบนี้เลยก๊อกปึกละแสนนะแม่นะแบงค์พันทีละใบร่วงมันไม่ทันใจขอปึกละแสนร่วงลงมาเลยโอเคไหมจ๊ะร่วงลงไปไหนจ๊ะร่วงเข้าที่หน้าตักเข้าบัญชีธนาคารเข้ากระเป๋าพวกเราแม่รีบแชร์จ้ะรู้ว่าคิดถึงแต่ต้องรีบแชร์นะจ๊ะด่วนจ้ะอุ๊ยเงินล่วงเต็มเลยอุ๊ยอหมิวตรงนั้นก็แสนนึงตรงนั้นก็ล่วง 200,000 นี่ก็ล่วงอีก 300,000 เงินล่วงเต็มไลฟ์อะไรกันเนี่ยเงินล่วงเต็มไลฟ์เงินของใครจ้ะเงินของใครมาดูดเข้าไปเงินล่วงเต็มไลฟ์คุณแม่วันนี้คุณแม่ล้อแบงค์พันจริงๆปึกกระแสเลยนะคะปกติคุณแม่ใช้แบงค์ดอลลาร์เล่นสนุกสนานใช่ค่ะวันนี้มาเป็นปึกปังปังปุริเย่ค่ะโอเคมั้ยคะอ้าวแชร์ค่ะจะเปิดเพลงวนให้1รอบนะคะให้แชร์เลยค่ะแชร์คู่ควรค่ะกับเงินล้านวันนี้แม่3กดปลดล็อกเงินไหลเป็นก๊อกทุกทิศทางนะคะไหลมาเทมาค่ะเอาไปเลยค่ะวันนี้นะคะคุณแม่คะใช่จ้ะฉันมาปลดล็อกเรื่องการเงินจ้ะไม่ต้องตกใจใครเพิ่งเข้ามาดูก็รู้กันไปจ้ะเนี่ยกดแรงดึงดูดเขาเล่นกันแบบนี้จ้ะโอเคไหมจ้ะฉันสร้างสอนลูกศิษย์ที่ติดลบมาเป็น10ล้านขึ้นมาเป็นบวกเป็น100ล้านลูกศิษย์ชั้นพันล้านกันเยอะแยะมากมายเขาก็สอนกันแบบนี้ละจ้ะกดแรงดึงดูดนะจ้ะโอเคแชร์หรือยังจ้าที่รักแม่สวัสดีค่ะลูกยิ่งสวัสดีค่ะวิววรรณวรแชร์แล้วนะคะครูอ้อมจุฑารัตน์บอกกริ๊ดกราดมากนะคะใครคะใครที่ยังไม่แชร์คุณแม่เองดังนั้นแล้วขอเวลาสักครู่เดียวนะคะให้ครูรุ้งพิมพ์พัทราพิมพ์รัตนากุลนะคะได้กดแชร์ไลฟ์ตัวเองสักครู่เดียวค่ะ3กดปลดล็อกเงินไหลเป็นก๊อกทุกทิศทางค่ะแหมพลังมาครูคะพลังมาค่ะพลังหนูมาหรือพลังครูมาลูกครูว่าพลังมาทั้ง2คนแล้วนะคะพลังมาทุกทิศทางแล้วนะคะตอนนี้แชร์ค่ะที่รักโอเคแชร์หรือยังคะแชร์ค่ะครูรุ้งขอแชร์เข้ากลุ่มสักครู่เดียวนะคะอหมิวแชร์แล้วใช่ไหมลูกอหมิวน่ารักมาก คนที่ยิ่งให้ยิ่งได้นะคนที่ได้เหลือเฟือนะคะคืออหมิวนะคะอหมิวสาธินีที่เป็นลูกเป็นผู้แชร์ทุกวันเลยหมิวเห็นไหมหมิวคือผู้แชร์ทุกวันแล้วเงินแสนจะไม่หลั่งไหลเข้าบัญชีหมิวได้ไงแล้วลูกไม่ต้องแปลกใจเลยหมิวจ๋านะเข้าใจยังล่ะคุณแชร์คุณก็ได้คุณให้คุณยิ่งรวยอ่ะโอ้แชร์ยังอ้อมแชร์ขึ้นเพจยังจ๊ะอิสรีแชร์ขึ้นเพจลูกยังจ๊ะลูกหนึ่งแชร์ขึ้นเพจลูกยังจ๊ะวันนี้แม่จะพูดถึงพวกลูกด้วยแชร์ด้วยนะจ๊ะเออรัวมากแม่มาระรัวมากนะคะขอพัดลมหน่อยนะคะแค่ลำพังเปิดแอร์22องศาตอนนี้ในจุดๆนี้นะคะแอร์ไม่พอแล้วนะคะแอร์แจกจ่ายพลังงานให้คุณแม่ไม่พอแล้วนะคะพลังงานกับพลังเงินพลังเงินกับพลังงานคุณควบคุมพลังงานได้พลังเงินก็หลั่งไหลเข้ามาเทมานะคะโอเคค่ะแชร์ค่ะแม่ขออนุญาตแชร์เข้าไปในกลุ่มก่อนนะคะที่รักทุกคนนะคะสักครู่เดียวค่ะครูรุ้งขอแชร์ก่อนค่ะต้องแชร์พร้อมกับลูกพร้อมกับหลานนี่แหละค่ะช่วยลูกเขาแชร์กันสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะแชร์เข้ากลุ่มค่ะครูรุ้งแชร์เข้ากลุ่มแชร์เข้าที่เฟซส่วนตัวและแชร์เข้าที่ LINE กลุ่มด้วยค่ะโอเคค่ะ เร็วมากแม่อ่ะฉันแชร์ก่อนฉันแชร์
โอเคอ่ะขี้เกียจแชร์แล้วพวกเธอแชร์บ้างครูจะได้ทักทายพวกเรานะคะสวัสดีไกด์นาเดียลูกครูเค้กสวัสดีนะคะมาค่ะคุณอรวรรณมาค่ะคุณสุไลมานบอกว่าแม่ครูรุ้งชุดสีชมพูสวยจริงๆนะคะช่วงนี้สีชมพูคลองเมืองนะคะช่วงนี้สีชมพูเขามาค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของสีชมพูเขามาค่ะปิดเพลงค่ะเราจะเริ่มสอนกันแล้วสามกดปลดล็อกนะคะเงินไหลเป็นก๊อกทุกทิศทางค่ะมีใครได้ดูคลิปสั้นวันนี้ที่หน้าเพจครูรุ้งแล้วบ้างคะคลิปสั้นครูรุ้งพาปลดล็อกดึงดูดเงินล้านค่ะมีใครได้ดูคลิปสั้นที่หน้าเพจครูรุ้งวันนี้ที่ลงไปเมื่อตอน1 ทุ่มครึ่งบ้างคะมีใครได้ดูบ้างคะครูรุ้งพาปลดล็อกดึงดูดเงินล้านคลิปสั้นสั่นสะเทือนที่หน้าเพจวันนี้นั่นแค่เป็นขนมนะคะเป็นน้ำจิ้มอ่ะใครได้ดูบ้างแล้วลูกไหนบอกแม่สิบอกครูรุ้งสิบอกครูสิคะมาค่ะสวัสดีมากค่ะทุกคนอะอะไรจ้า 1,270 แชร์แล้วเหรอจ้าโอเคขอเวลาชงสเตลล่าดื่มแป๊บหนึ่งนะคะสวยแบบนี้อายุ41แล้วคุณเห็นหน้าตาครูรุ้งสดใสปิ๊งปังแบบนี้นะคะผิวพรรณสดใสแบบนี้นะคะนอนดึกนะคะแบบนี้นะคะแต่ทำไมยังสวยใสนะคะอายุ41เหมือนกับอายุ24อะไรแบบนี้นะคะสเตลล่าค่ะน้ำแดงอมฤตค่ะตัวนี้นะคะเซลล์ทั้งล่างของคุณนะคะสาดใส่เซลล์ทั่วร่างของคุณไปค่ะอาหารเสริมที่เสริมตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะไม่ต้องกินอาหารเสริมเป็นกำกำไม่ต้องสรรหาอาหารเสริมกินนั่นกินนี่ดื่มสเตลล่าตัวเดียวรู้เรื่องค่ะคูก้าการันตีผลลัพธ์นะคะจากยอดขายเป็นล้านกล่องนะคะสเตลล่าค่ะกล่องละ890บาท5กล่องเซ็ตทดลอง 4,000 บาทค่ะเอาขายของเฉย แม่เข้าไปขายของได้ยังไงอะจิตวิญญาณแม่กับจิตวิญญาณที่อยากช่วยเหลือผู้คนนะคะมันเป็นจิตวิญญาณอันเดียวกันการขายของก็เป็นการช่วยเหลือผู้คนค่ะคุณมีอาหารเสริมดีๆถ้าเขาไม่ได้กินของคุณเขาไปกินอะไรไม่รู้มั่วๆซั่วๆเขาไม่เห็นผลลัพธ์เขาเสียเงินเปล่าจริงไหมคะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณขายของดีพูดออกไปจากปากคุณเสียค่ะโอเคนะคะแล้วใครนะคะสั่งซื้อสเตลล่า50กล่องนะคะครูบอกเลยคุณจะได้คอร์สที่ชื่อว่าพลังรักสร้าง7หลักจากออนไลน์วันนี้ทำให้ตายแต่ไม่มีพลังความรักไม่รักตัวเองไม่รักสรรพสิ่งไม่รักสินค้าไม่รักเข้าไปถึงจิตวิญญาณที่แท้จริงไม่รักเงินไม่รักความสำเร็จไม่ปลดล็อกเรื่องนี้สักทีคุณเอาความกลัวมาขับเคลื่อนชีวิตคุณไม่ใช้ความรักขับเคลื่อนความมั่งคั่งทำเท่าไหร่ก็ไม่รวยสักทีพลังรักสร้างเจ็ดหลักจากออนไลน์เป็นคอร์สแถมฟรีนะคะสำหรับลูกค้าสเตลล่าสั่งซื้อสเตลล่า30กล่องเท่าไหร่ลูกราคา24,000ทำไมถูกเกินไปแบบนี้เอาใหม่สั่งซื้อสเตลล่า50กล่องเท่าไหร่คะ 35,500 บาทคุณได้เข้าคอร์สพลังรักสร้าง7หลักจากออนไลน์ทักอินบ็อกซ์เพจครูรุ้งได้เลยหรือทัก LINE @krurung @ครูรุ้งพาเข้าคอร์สค่ะหรือทักตัวแทนแบรนด์ลิเชสได้เลยค่ะโอเคคุณแม่ขายของตั้งแต่ต้นไลฟ์ใช่ฉันมีพลังในการขายใช่สิพวกเราอินบ็อกซ์มาถามแม่เองนี่อินบ็อกซ์มาถามแม่ไหนโทรศัพท์อีกเครื่องนึงมันอยู่ไหนนี่อยู่นี่อินบ็อกซ์มาถามครูรุ้งคะอยากรวยครูรุ้งคะ3เดือนสุดท้ายตั้งเป้าจะมีเงินเก็บ 500,000 ครูรุ้งคะ3เดือนสุดท้ายตั้งเป้าจะมีเงินเก็บไม่ถึงหลักล้านครูรุ้งคะว่าเดือนปีนี้ตั้งเป้าทั้งปีจะมีเงินเก็บ7หลักนี่เหลือ3เดือนสุดท้ายเดือนธันวาหนูต้องกลับบ้านไปหาแม่ยังไม่มีเงินเก็บสักกระแสเดียวเลยค่ะเฮ้ยเยอะแยะมากตอนนี้ที่อินบ็อกซ์เข้ามาปรึกษาครูรุ้งเรื่องเงินนะคะเอาล่ะถึงเวลาที่เราจะต้องกลับวนกลับลูปเข้ามาสอนกฎแรงดึงดูดกับการดึงดูดเงินอีกครั้งแล้วนะคะแล้ววันนี้ครูจะเข้าถึง3กฎปลดล็อกเงินไหลเป็นก๊อกทุกทิศทางทำให้ตายพยายามให้สุดฤทธิ์ทำทุกอย่างถึกควายทุยครูรุ้งเป็นคนนั้นค่ะถึกควายทุยผู้หญิงสวยๆที่คุณเห็นอยู่หน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณตอนนี้ในอดีตเคยเป็นผู้หญิงที่ถึกควายทุยค่ะลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่ไม่สนใจโลกภายในค่ะไม่ได้จูนจิตกับจักรวาลไม่ได้สั่งงานอย่างชัดเจนก่อนและไม่ได้บ่มเพาะภายในค่ะเพราะเวลาคนสำเร็จหรือคนสำเร็จเสร็จร่ำรวยมั่งคั่งเสร็จสำเร็จเสร็จจริงๆเขาเริ่มต้นจากการที่บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนจากโลกภายในก่อนไม่ใช่ตะลุยฝ่าฟันไปข้างหน้าอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ออกคำสั่งอย่างชัดเจนว่าที่ไอ้ตะลุยบุกถึกควายทุยนั้นออกไปทำอะไรกำลังทำอะไรแล้วทำเพื่ออะไรแล้วทำเพื่อใครแล้วต้องการอะไรอย่างแท้จริงแล้วได้เงินมาจะเอาเงินนั้นไปทำอะไรทุกอย่างมันชัดเจนระดับ Full HD แบบนั้นหรือเปล่าคะหรือวันนี้แค่บอกว่าอยากรวย
อยากมีเงินอยากมีเงินเก็บพูดแบบนี้ใครๆก็พูดได้ใครๆก็อยากมีเงินคุณว่าจริงไหมคะคนบนโลกนี้ 7,000 ล้านคนมีใครบ้างไม่อยากรวยคนบนโลกใบนี้ 7,000 ล้านคนมีใครบ้างไม่อยากมีเงินคนบนโลกนี้ 7,000 ล้านคนใครบ้างไม่เคยฝันถึงเงินแสนไม่เคยฝันถึงเงินล้านไม่เคยฝันถึงเงิน10ล้านไม่มีหรอกค่ะคนบนโลกใบนี้ 7,000 ล้านคนปรารถนาที่จะสำเร็จเสร็จมั่งคั่งร่ำรวยมีความสุขเพราะอะไรเพราะตัวเขามีคนข้างหลังมีคนที่เขารักมีคนที่รอคอยปบมือแห่แหนรอความสำเร็จของเขารวมทั้งตัวเขารู้ว่าเขาเกิดมาเนี่ยเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นคนไร้ศักยภาพแต่เขาเกิดมาเพื่อที่จะดึงศักยภาพยิ่งใหญ่ในตัวเขาและศักยภาพเท่ากับความรวยค่ะและพลังงานเท่ากับความรวยค่ะและทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเป็นออกมาจากโลกภายในของคุณอันนั้นแหละค่ะที่เป็นตัวดึงดูดความรวยอย่างแท้จริงค่ะที่พูดไปยังไม่เข้ากฎสักข้อนึงแต่ที่พูดไปทั้งหมดมันคือกฎแห่งความรวยทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะโอเคไหมคะมาค่ะหลับตาพูดนะคะหยีตาพูดก็ได้ด้วยนะคะขอพัดลมกดลงต่ำนะคะสักนิดนึงนะคะจริงครูอ้อมบอกจริงนะคะครูหนึ่งสุรภาบอกพลังงานเท่ากับความรวยถูกต้องจริงจริงจริงทั้งนั้นแหละใครบ้างไม่อยากรวยอยากรวยทั้งนั้นใครก็พูดได้ลูกกดลงต่ำอีกได้ไหมฮะสุดแรงงั้นปิดดีกว่าหรือไม่ก็หันไปปัดไปทางนู้นปัดไปทางนู้นก็ได้ลูกโอเคปากแล้วลมมันเข้าคอนะคะรำพังลมเข้าคอนี่จะคอแห้งไปนะคะโอเคไหมอ่ะทุกคนเคลียร์ไหมสักครั้งหนึ่งในชีวิตเราอะใฝ่ฝันอยากจะซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกลอตเตอรี่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยใฝ่ฝันว่าเราจะได้เงินมาแบบฟลุกๆง่ายๆใครก็ได้ช่วยเอาเงินมาให้ทีหลายครั้งเราใฝ่ฝันน่ะจริงไม่จริงหลายครั้งเราใฝ่ฝันแล้วเราก็ตามซื้อแม่งทุกงวดแล้วก็ไม่ถูกสักงวดแล้วเราก็มานั่งคิดได้ว่าเงินที่กูเสียไปซื้อหวยเนี่ยทุกงวดซื้อลอตเตอรี่ทุกงวดรวมๆแล้วกูผ่อนรถได้เลยนะนั่นน่ะกูต้องหยุดเล่นหวยได้แล้วต้องหยุดซื้อลอตเตอรี่ได้แล้วซื้อไปหน้ามือตามัวเดือนนึง 3,000 8,000 น่ะซื้อหวยอ่ะซื้อลอตเตอรี่อ่ะเดือนนึงอ่ะซื้อกันไปขนาดนั้นน่ะวันนี้มาก่อนดีมั้ยมาฟังเลี้ยวกลับมาฟังตรงนี้ก่อนดีมั้ย3กฎปลดล็อกด้านการเงินหรือใครนะคะที่คุณทําธุรกิจแล้วเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณมาผิดทางเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากรวยคุณต้องใส่พลังเข้าไปเยอะคุณรู้ป่ะสมการของกฎแรงดึงดูดมันเป็นแบบนี้เวลาที่คุณอยากรวยเยอะคุณใส่พลังงานในการออกแรงทำเยอะๆคุณคิดว่าอันเนี้ยใช่คุณคิดว่าอันเนี้ยถูกต้องความจริงแล้วคืออะไรป่ะ3กฎปลดล็อกด้านการเงินคุณอยากร่ำรวยมั่งคั่งคุณต้องร่ำรวยมั่งคั่งจากภายในให้เสร็จสมอารมณ์หมายเสียก่อนคุณต้องเสร็จต้องฟินาเล่ต้องเสร็จสมอารมณ์หมายจากโลกภายในเสียก่อนแล้วถึงออกไปลงมือทำคุณต้องเสร็จสมอารมณ์หมายจากโลกภายในซะก่อนแล้วเอาอารมณ์เสร็จสมอารมณ์หมายไปลงมือทำโอเคป่ะแล้ววันนี้นะคะครูบอกเลย3กฎปลดล็อกเงินไหลเป็นก๊อกทุกทิศทางนะคะตอนนี้นะคะแกนดิเลอร์แบรนด์ครูนะคะครูอ้อมครูอิสรีนะคะครูหนึ่งสุรภาครูไนตี้ไกนาเดียโคชโอเงินหลั่งไหลเป็นก๊อกทุกทิศทางเสกเงินจากอากาศไม่ลงทุนสักบาทเงินเข้ามาได้ยังไงเป็นล้านเนี่ยมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรนะคะเสร็จสมอารมณ์หมายจากโลกภายในค่ะเสร็จสมอารมณ์หมายจากโลกภายในค่ะทุกเช้าทุกวันทุกค่ำคืนตลอดเวลาคุณปั่นโฟลว์อารมณ์เป็นอารมณ์เสร็จสมอารมณ์หมายเสร็จสมอารมณ์หมายเสร็จสมอารมณ์หมายเสร็จแล้วหนอเสร็จแล้วเต็มแล้วอิ่มแล้วหนอจากโลกภายในเสร็จสมอารมณ์หมายไม่ว่าคุณจะทำหน้าที่การงานอะไรคุณทำได้ไหมคะอารมณ์เสร็จสมอารมณ์หมายจากโลกภายในไม่ใช่ค้างๆด้วยอารมณ์สงสัยกลัววิตกกังวลจะทำได้ไหมจะชักหน้าไม่ถึงหลังเงินไม่พอเป็นหนี้ใช้หนี้ไม่หมดแม่มาขอเงินอีกแล้วไม่มีเงินให้แม่เอาจะต้องจ่ายค่าเทอมลูกแล้วเอาตอนนี้เปิดเทอมแล้วเอาต้องมีค่าเรียนพิเศษแล้วเอาลูกจะซื้อเสื้อผ้าใหม่เอาค่าน้ำค่าไฟเอาค่าผ่อนรถมาอีกแล้วกลัวกังวลไปหมดหรือต่อให้คุณมีเงินเยอะๆแล้วก็ตามเคยเป็นอารมณ์นี้ไหมคะจะรักษาเงินเยอะๆนี้ไว้ได้ถึงเมื่อไหร่หรือเคยรู้สึกไหมคะว่าทำยังไงมีเงินเยอะแล้วจะให้มันแม่งมีขึ้นอีก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 
มีเยอะแล้วก็ยังขาดแคลนมีถมไปมีเยอะแล้วยังถมไม่เต็มก็มีถมเทไปมีเยอะแล้วข้างในกลวงโบก็เห็นกันอยู่เยอะแยะมากมายอารมณ์ที่สำคัญที่สุดอันดับหนึ่งในการดึงดูดความมั่งคั่งเงินไหลเป็นก๊อกทุกทิศทางคืออารมณ์เสร็จสมอารมณ์หมายจากโลกภายในค่ะเก็ตครูไหมคะครูขานึกไม่ออกค่ะอารมณ์เสร็จสมอารมณ์หมายเป็นแบบไหนไม่ทราบว่าแต่งงานมีสามีกันแล้วใช่ไหมคะบางคนมีลูกเป็นคอกเลยใช่ไหมคะคนหรืออะไรคะครูมีลูกเป็นคอกเสร็จสมอารมณ์หมายค่ะเข้าใจอารมณ์เสร็จสมอารมณ์หมายฟินเสร็จไม่สงสัยโล่งโปร่งสบายเสร็จอย่างนี้อันนี้ฉันอธิบายง่ายคนแต่งงานแล้วเข้าใจคนไม่แต่งงานคนโสดใจเย็นๆเดี๋ยวจะหาตัวอย่างที่ทำให้เข้าใจเข้าใจว่าคำว่าเสร็จสมอารมณ์หมายฟินอย่างนี้นี่เองมันโล่งปลอดโปร่งหัวสมองมันไม่แบกมันไม่มีเรื่องอะไรต้องวนเวียนอยู่ในหัวเสร็จสมอารมณ์หมายฟินสนุกสนุกข้างในใจเต้นตึกตักหัวใจมันอยู่ใต้หน้าอกซ้ายมันเต้นตึกตักกระดึกกระดักยิ้มสดใสเบิกบานอยู่ข้างในต่อให้ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่สะบัดสะบิ้งพลังงานใส่ผู้คนข้างนอกแต่ข้างในพลังงานมันสะบัดสะบิ้งอย่าบอกใครเลยทุกอารมณ์ความรู้สึกถึงทำตานิ่งๆแต่รู้ว่าข้างในอ่ะมันไฟลุกโชนไว้ไฟแห่งความรู้สึกเสร็จสมอารมณ์หมายทำอะไรก็ใช่หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเข้าใจไหมคนทำมาค้าขายนักธุรกิจทุกคนนักธุรกิจออนไลน์แม่ค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์คุณคือนักธุรกิจนะคนค้าคนขายคุณคือนักธุรกิจนะคุณคือนักธุรกิจทุกคนจิตวิญญาณคุณเมื่อไหร่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายคุณไม่ใช่แม่ค้าธรรมดาคุณคือนักธุรกิจและทุกคนอยากประสบความสำเร็จคุณต้องฟินในอารมณ์เสร็จสมอารมณ์หมายจากโลกภายในถึงแม้ไม่เปล่งเสียงก้องกังวานไม่ดีใจไม่ได้กระโดดโลดเต้นไม่ได้แบบว่าเต้นสายตูดบิดเอวแต่อะไรในใจคุณมันเสร็จสมอารมณ์หมายแววตาคุณมันมีประกายคุณรู้ว่าไฟแห่งความมั่งคั่งมันลุกโชติช่วงชัชวาลในดวงจิตดวงใจคุณมันฟินในอารมณ์มันเสร็จสิ้นเสร็จสมอารมณ์ใจไปแล้วเข้าใจมั้ยคะโค้ดโอเพิ่งมาหรือคะเก๋คือนักธุรกิจแน่นอนลูกคือลูกมาพูดพ่นอยู่หน้าโลกออนไลน์มือถือข้างเดียวอาจจะเฮ้ยนี่นักธุรกิจเหรอใช่ลูกอ่ะคือนักธุรกิจชัดเจนนะคะแม่คนสำเร็จทุกคนอย่างตอนนี้ครูรุ้งพรีออเดอร์น้องโฟมกุหลาบทองคำสินค้าตัวใหม่ล่าสุดน้องใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ลิเชสแบรนด์ครูรุ้งคุณคะในช่วงพรีออเดอร์มันเป็นช่วงพิสูจน์ใจเลยค่ะคุณรู้มั้ยนักธุรกิจหรือคนค้าคนขายแม่ค้าออนไลน์ช่วงพรีออเดอร์มันเป็นช่วงรู้สภาวะใจเลยว่าคุณวางใจได้ระดับไหนคุณเข้าใจการพรีออเดอร์ป่ะพรีออเดอร์คือขายสินค้าแบบที่ยังไม่มีสินค้าแต่ลูกค้าโอนเงินเข้ามาก่อนยังไม่มีสินค้าให้ลูกค้าแต่ลูกค้าโอนเงินเข้ามาก่อนคุณเก็ตป่ะอันเนี้ยเรียกว่าการพรีออเดอร์หลายครั้งในชีวิตเราซื้อสินค้าแบบที่รอสินค้า7วัน14วันใช่มั้ยคะตอนนี้เราซื้อของจากแอปเราซื้อของจากเว็บเราซื้อของจากอะไรก็ตามมันจะมีสินค้าที่มีพร้อมจ่ายพร้อมให้คุณเลยกับสินค้าที่คุณต้องจ่ายเงินไปก่อนแล้วรอคอยนะคะลอยคอรอคอย7ถึง14วัน14ถึง21วันก็มีบางสินค้าต้องลอยคอรอคอยจริงมั้ยคะคุณรู้ป่ะในช่วงที่พรีออเดอร์มันเป็นช่วงที่บ่งบอกเลยว่าสถานภาพทางจิตใจของแม่ค้าของนักธุรกิจคนนั้นน่ะเป็นยังไงเขายังไม่มีสินค้าอะไรให้กับลูกค้าเลยอ่ะเขายังไม่มีสิ่งของที่จับต้องได้แต่เขาดึงดูดเงินมาได้แม่งโคตรสนุกแล้วลูกศิษย์ครูรุ้งช่วงที่เขาพรีออเดอร์โฟมกุหลาบทองคำตอนนี้นะคะบริษัทครูนะคะมีโฟมติดบริษัทอยู่คือจำนวนแบบเศษเสี้ยวมากเลยอ่ะสินค้าถูกกระจายไปที่แกรนด์ดีลเลอร์หมดแล้วและของก็มาไม่พอขายแกรนด์ดีลเลอร์เนี่ยโจแอนเพชรวีอยู่ในไลฟ์นี้ก็ได้ของไม่ครบค่ะอาหลิงสปป.ลาวจะสั่งของมาเพิ่มก็ไม่มีของให้แล้วค่ะตอนนี้เนี่ยอารมณ์ก่อนที่คุณจะออกไปทำมาค้าขายให้เป็นอารมณ์เสร็จสมอารมณ์หมายชัดเจนไหมคะโจแอนบอกน้องโฟมาอีก150ขวดจ้ะแม่วันนี้สุดปังไกด์นาเดียบอกคุณวุฒิชัยบอกว่าจริงครับครูหนุนเข้ามาสวัสดีค่ะเอาละค่ะ
ูจะไปต่อนะคะก๊อกก๊อกเงินไหลมาดามอุ๊เข้ามาแล้วแชร์เลยนะลูกแบบนี้เลยปอปอบอกก๊อกเงินไหลก๊อกที่2มานี่เลยทำไมครูต้องออกคลิปสั้นคุณไปดูนะครูลุงพาปลดล็อกดึงดูดเงินล้านคุณรู้ป่ะแม่ค้าออนไลน์อ่ะใช่จ้ะฟังให้ดีนะลูกคนทำธุรกิจไม่ใช่ว่าจะจับเงินหลักล้านทุกคนคนทำธุรกิจคู่อิสรีอ่ะเจ้าของแบรนด์อิสรีคริสตัลตอนนี้เป็นแกรนด์ดีลเลอร์แบลิชเชสครูอิสรีทำธุรกิจมา18ปีครูอิสรีบอกไม่เคยมีเงินเก็บนอนในบัญชีถึงหลักล้านเลยมันเป็นธุรกิจเงินหมุนเข้าใจป่ะมันเป็นธุรกิจเงินหมุนไม่ใช่คนทำธุรกิจทุกคนจะแตะหยิบเงิน7หลักอยากรู้ไหมทำไมอยากรู้ไหมว่าทำไมเงิน7หลักมันดูยากเย็นเหลือเกินอยากรู้ไหมทำไมเงินล้านคุณจำไว้นะถ้าคุณทำล้านแรกแตกล้านที่2กระจอกมากสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีเงินนอนในบัญชี7หลักสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีเงินนอนในบัญชี1ล้านฟังครูให้ดีนะโฟกัสล้านแรกให้ได้ถ้าร้านแรกแตกจะเอากี่ล้านก็ทำได้โอเคป่ะสำหรับคนที่มีเงินล้านแล้วแต่ไม่เคยมีเงินนอนในบัญชี8หลัก10ล้านเนี่ย20ล้าน30ล้านเนี่ยมันยังไม่เคยมีคุณทำ10ล้านแรกให้แตกเดี๋ยว10ล้านถัดๆมาจะทำแตกกี่สัก10ก็ได้เหมือนกันถ้าคุณทำร้อยล้านแรกแตกได้ร้อยล้านที่2 3 4 5 6มันก็อีโฟลเดิมนั่นแหละโอเคเป้าแต่วันนี้นะคะมาก่อนเลย3กฎปลดล็อกเงินไหลเป็นก๊อกทุกทิศทางใจคุณน่ะคิดคดกับเงินหรือเปล่าใจคุณคิดไม่ซื่อกับเงินหรือเปล่าสำหรับใจคุณแล้วสำหรับความรู้สึกคุณแล้วเงินคืออะไรเงินคืออะไรเงินคืออะไรพิมพ์ลงมาไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีน่าเกลียดไม่มีต้องอายใครทั้งนั้นคนมันจะรวยมันไม่ต้องอายใครทั้งนั้นเงินของสำหรับคุณเงินคืออะไรพิมพ์ลงมาไม่ต้องอายใครหน้าไหนทั้งนั้นคุณอยู่ในไลฟ์แม่เนี่ยอยู่ในไลฟ์ครูลุงเนี่ยก็สอนอยู่เนี่ยสอนเรื่องดึงดูดเงินเนี่ยสำหรับคุณแล้วเงินคืออะไรสำหรับคุณแล้วเงินคืออะไรสำหรับคุณแล้วเงินมีความหมายในชีวิตคุณอย่างไรสำหรับคุณแล้วเงินมันตีมูลค่าเป็นความรู้สึกเช่นไรในใจคุณนี่เป็นคอร์สออนไลน์ได้เลยนะจ๊ะวันนี้ที่ฉันสอนนี่คือคอร์สออนไลน์ได้เลยนะจ๊ะเออนี่เงินคืออะไรเงินคือความหมายยังไงเงินในใจคุณคืออะไรเออมาแล้วค่ะมีปุ้มสุพันนีบอกเงินคือครอบครัวเงินคือเพื่อนสนิทเงินคือความสุขเงินคือความสุขเออเงินคืออะไรตีความหมายว่าอย่างไรลึกๆแล้วพูดความจริงต่อกันพูดความจริงต่อกันพูดความรู้สึกจริงๆพิมพ์ความรู้สึกจริงๆต่อกันเงินคืออะไรหรือไม่เคยให้ความหมายกับเงินเลยคุณลุงทำหน้าตาแบบหืมมันไส้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะฉันไม่ได้พูดเล่นนะจ๊ะฟังให้ดีวันนี้มาเหนือเมฆมากฟังให้ดีวันนี้แม่มาเหนือเมฆฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้ดีหรือไม่เคยให้ความหมายกับเงินเลยโอ้ฟังให้ดีวันนี้มาเหนือเมฆจ้าเบเบไม่สอนดูหน้าดูตาสิจ้าอื้อหือมันน่ะเอาก้านทุเรียนตบจริงๆใช่ไหมจ้าเอามาจ้าทางนี้ชอบกินทุเรียนตบเข้าปากนะจ๊ะช่วยปอกเปลือกให้เรียบร้อยด้วยนะจ๊ะหมอนทองอะไรเงี้ยมาเลยนะจ๊ะเออหมอนทองกระดุมทองเนี่ยมาเลยนะจ๊ะมาจ้าเออพูดกันตรงๆวันนี้มาเหนือเมฆลูกเดี๋ยวว่าเอ้ยแม่สอนเหมือนเดิมหรือเปล่าว่าเรื่องเงินฉันน่ะมาเหนือเมฆวันนี้ฉันน่ะมาเหนือเมฆเข้าใจป่ะเออเงินคืออะไรแม่พิมมาน้อยเออพิมมาน้อยเฮินฟ้าบอกเหนือเมฆมาค่ะแม่มาใครเพิ่งเข้ามากดแชร์เลยจ้ะกดแชร์รัวๆๆ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 ๆจ้ะเออแม่มาเหนือเมฆฉันไม่ได้พูดเล่นนะจ๊ะเออไม่ได้พูดเล่นนะจ๊ะสอนกดแรงดึงดูดมาปีนี้เข้าปีที่6แล้วนะลูกนะเออแม่มาพูดเรื่องเงิน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 ฉันถามเนี่ยเงินคืออะไรเงินคืออะไร
ในหัวใจของเราในความรู้สึกในกลางใจอยู่ที่กลางใจใช่ไหมมีเพลงนี้ไหมมี เงินคืออะไรเงินคืออะไรพิมพ์มาเงินคือความสุขค่ะเงินคือครอบครัวเงินคือความรักนะคะเงินคือความสำเร็จเงินคืออะไรเงินคืออะไรพิมพ์มาก่อนพิมพ์แชร์ด้วยแชร์หนึ่งแชร์แล้วค่อยพิมพ์ว่าเงินคืออะไรอยู่กัน2ล้าน3แสนคนกดแชร์ไปแค่ 190,000 แชร์ทุกคนเริ่มงงแล้วแม่พูดตัวเลขไปกันใหญ่ละอยู่กัน 2,003 แชร์ไป 1,900 แชร์มีบางคนแชร์10แชร์เฉพาะตัวฉันวันนี้นะกับทีมงานฉันก็แชร์ไป20แชร์แล้วแสดงว่าต้องมีใครที่ลืมแชร์กดแชร์ก่อนแล้วค่อยพิมพ์จ้ะกดแชร์ค่ะถ้ายังไม่ถึง 3,000 แชร์ไม่สอนต่อวันนี้มันแพงมากนี่เปิดคอร์สเลยดีไหมเปิดคอร์สเก็บเงินสอนเลยดีไหมวันนี้มาสอนฟรีนะแชร์จ้ะจ่ายค่าหน่วยกิจจ้ะวันนี้สอนวิชารวยนะจ๊ะสอนดูดเงินนะจ๊ะวันนี้3กดปลดล็อกเงินไหลเป็นก๊อกทุกทิศทางนะจ๊ะ3กดปลดล็อกเงินไหลเป็นก๊อกทุกทิศทาง3กดปลดล็อกเงินไหลเป็นก๊อกทุกทิศทางแชร์จ้ะเงินคืออะไรจ๊ะเงินคืออะไรเงินคืออิสรภาพค่ะความร่ำรวยความน่านับถือความสง่าผ่าเผยเซ็กซี่มีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนอาจารย์ภควันไม่เจอกันนานพิมพ์มาไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะแชร์อย่างลูกนีลอสปปเราแมรี่เบอร์รี่แชร์แล้วนะคะโค้ชโอรายงานความคืบหน้าให้คุณแม่ด้วยค่ะตัวเลขไปที่เท่าไหร่แล้วคุณอัญญรินทร์หนองจันทร์เพ็ญกุดลักชมค่ะลูกเข้มค่ะพี่ดวงดวงรัตค่ะพยาบาลสุดเท่หนึ่งเดียวในใจแม่รุ้งค่ะคุณหมออิ๋วอาริยาค่ะบีบีโสรยาโค้ดปุ้ยแสงดาวเทรดเดอร์นะคะไหมเทาครูไหมเทาแห่งสปปลาวนะคะอีก8แชร์ค่ะแม่คุณลุงไม่ได้พูดเล่นนะเงินคืออะไรที่ฉันถามยังไม่ถามเพื่ออะไรมันต้องมีความหมายมันต้องมีความสำคัญมันต้องพิเศษเงินคืออะไรพวกเธอบางคนอยากรวยแต่ไม่มีแรงสั่นสะเทือนกับเงินเลยจดเลยคำว่าแรงสั่นสะเทือนกับเงินจดแรงสั่นสะเทือนกับเงินจดก่อนแล้วจะอธิบายพิมพ์มาเลยแรงสั่นสะเทือนกับเงินพิมพ์ลงมาก่อนเดี๋ยวแม่อธิบายแรงสั่นสะเทือนกับเงินหนูพิมพ์ก่อนลูกเงินคือความสุขของลูกเงินคือความดีงามความกตัญญูการแบ่งปันเงินคือจักรวาลนะคะพิมพ์ค่ะเงินคืออะไรลูกแล้วก็พิมพ์ต่อมาค่ะคำว่าแรงสั่นสะเทือนกับเงินหนักเหมือนกันนะคะ2ล้านนี่ถือไม่หมดนะคะมือหนึ่งถือไม่หมดนะคะ2ล้านนี่มันถือไม่หมดนะคะมันหนักนะฮะวางสักครู่หนึ่งบนตักนี่แหละเอามันให้มันเห็นกันไปนะแรงสั่นสะเทือนกับเงินเมื่อคุณไม่ให้ความหมายกับเงินเลยแปลว่าคุณไม่มีแรงสั่นสะเทือนไปถึงเงินแปลว่าคุณไม่มีความสัมพันธ์กับเงินฉันอยากกดกระดิ่งเงินคืออะไรถามคำถามนี้เพื่ออะไรสำหรับบางคนอยากรวยแต่ไม่มีไอเดียไม่มีมินิ no meaning ไม่มีความหมายเกี่ยวกับการเงินแต่บอกว่าอยากรวยเห็นปะโคตรไม่สัมพันธ์กันเลยใครๆก็พูดได้อยากรวยใครก็พูดได้อยากมีเงิน1ล้านใครๆก็ปากพร่อยพูดเล่นๆได้ใช้คำนี้เลยจะได้แบบเห็นภาพเลยไหมว่าใครๆมันก็พูดได้วะว่ะจริงเว้ยเฮ้ยฉันก็เห็นหมดอะพูดหมดอะอยากรวยฉันก็เห็นทุกคนพูดหมดอะอยากรวยฉันยังไม่เคยเห็นได้ยินใครพูดเลยว่ากูอยากจนทุกคนก็พูดอยากรวยแต่ถามว่าเงินคืออะไรสำหรับคุณนึกไม่ออกว่ะแม่พูดมาตอนนี้เพิ่งจะรู้สึกว่าฉันไม่เคยให้ความหมายกับเงินเลยฉันไม่เคย
ให้มูลค่าที่เป็นความรู้สึกกับเงินเลยอ่ะคุณไม่มีสายสัมพันธ์กับเงินคุณไม่มี relationship กับความรวยคุณไม่มี relationship กับเงินเฮ้ยวันนี้สอนแพงนะคุณไม่มีความสัมพันธ์กับเขาอ่ะเหมือนคุณจะไปจีบผู้หญิงอ่ะเข้าใจไหมเหมือนคุณทำธุรกิจการค้าคุณอยากจะปิดดีลนี้ให้ได้อ่ะเหมือนคุณจะขายประกันคุณต้องไปหาลูกค้าคุณบ่อยๆคุณต้องมีความสัมพันธ์กับลูกค้าคุณถึงขายประกันได้คุณถึงเอาเงินออกจากกระเป๋าลูกค้าได้วันนี้คุณเป็นแม่ค้าแม่ขายออนไลน์คุณต้องออกมาไลฟ์สดเอาหน้าออกกล้องคอมเมนต์คุยกับลูกค้าอินบ็อกซ์คุณต้องมีสายสัมพันธ์กับลูกค้าลูกค้าเขาถึงจะควักเงินจ่ายคุณลูกค้าถึงจะรักคุณลูกค้าถึงนำเงินมาให้คุณคุณจะจีบผู้หญิงสักคนหนึ่งจะเอาเขามาทำเมียค่ะจะแต่งเขาบ้านจะเอาเขามาเป็นแม่ของลูกคุณเราทุกคนรู้สึกครูรุ่งที่เป็นผู้หญิงตรงนี้ทุกคนค่ะคุณไม่สามารถที่จะไปนอนหรือคุณไม่สามารถที่จะสวมแหวนมั่นหรือคุณไม่สามารถที่จะเซ็นใบทะเบียนสมรสกับผู้ชายที่เขาไม่เคยมีความรู้สึกดีๆให้คุณได้จริงไหมคะจริงไหมคะสาวๆที่เป็นลูกศิษย์ครูรุ้งอยู่ตรงนี้ทุกคนวันนี้ฉันสอนแพงมากบางสิ่งบางอย่างเธอเอาแต่พูดแต่เธอไม่ได้ส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงสิ่งที่เธอต้องการอย่างแท้จริงแชร์ดีไหมคะแชร์ดีไหมคะแชร์อีกสัก3แชร์5แชร์ช่วยกันคนละ3กลุ่ม5กลุ่มดีไหมคะแชร์กันหน่อยดีไหมคะองค์ความรู้นี้มันต้องถึงผู้คนเยอะหน่อยจริงไหมคะจริงค่ะหนูไม่มี relationship กับเงินยอมรับเลยค่ะแม่ตอนแม่ถามเรื่องเงินคืออะไรหนูงงเลยปรบมือให้ไหมเทาสปปลาวไหมฟังแม่ไหมเทาเงินลูกถึง6หลักแสนต่อเดือนกำไรจากการขายแบรนด์ลิเชตของแม่ถ้าลูกมาเรียนไลฟ์นี้แม่บอกเลยไหมเทาแม่การันตีพยากรณ์ชีวิตความรวยขาขึ้นของลูกเลยถ้าลูกเข้าใจและฟังไลฟ์นี้แม่จนจบไหมเทาลูกจะเป็นอลิง2แห่งสปป.ลาวลูกจะกำไรจากการขายลิเชสเดือนละล้านการันตีค่ะแม่การันตีเบอร์นี้เลยค่ะการันตีค่ะครูไคลี่ปบมือดังนะคะโค้ชโอบอกแม่สอนแพงมากแชร์ดีไหมคะแชร์ดีไหมคะแชร์กันสักหน่อยดีไหมคะแชร์กันสักนิดนึงดีไหมคะเออนะคะเออใครน้อจะทนฟังแล้วไม่กดแชร์ได้ไม่มีหัวใจแห่งการแบ่งปันเลยอ่ะไม่ใช่ลูกศิษย์แม่แน่นอนลูกศิษย์แม่อย่างน้อยๆ นะแบบเออแอบแชร์ลงกลุ่มไลน์ก็ยังดีวะเออแชร์หน้าเฟซไม่กล้าแต่เข้ามาฟังอ่ะเออแชร์ลงในกลุ่มไลน์ก็ได้ในกลุ่มไลน์นะไม่มีใครเลยมีกูคนเดียวมันก็แชร์หน่อยเถอะฝึกนิสัยหน่อยลูกจักรวาลไม่ได้ให้ตามที่คุณขอค่ะจักรวาลให้เพราะคุณให้ออกไปก่อนเก็ตปะเก็ตปะจักรวาลไม่ได้ให้ตามที่คุณขอแม่เจ้าแม่เออสังเกตสิเวลาคุณอยากได้อะไรปากคุณบอกขอท่านขอท่านแต่คุณให้อะไรบางอย่างออกไปก่อนเสมอคุณถึงได้แต่คุณคิดตลอดเออขอนั่นขอนี่ขอนั่นขอนี้คนที่ได้คืออะไรย้อนกลับไปดูตัวเองค่ะย้อนกลับไปดูตัวเองปากขอเก่งแต่จริงๆคุณแม่งให้โคตรเก่งย้อนกลับไปดูค่ะพวกคนสำเร็จทั้งหลายที่อยู่ในไลฟ์นี้ค่ะไม่ต้องให้เรียกชื่อนะคะเออจริงไหมบอกครูรุ้งสิคุณขอเก่งแต่จริงๆแล้วคุณโคตรให้เก่งจริงไม่จริงเอาท้าทายกันแบบนี้เลยกลับไปย้อนรอยแกะรอยความสำเร็จแกะรอยความรวยของตัวเองสิคะจริงไหมจริงไหมแม่ถามต้องตอบแล้วล่ะใช่ค่ะพี่ก้อย
จักรวาลให้พี่ก้อยสาระก้อยสิทธิเอกขึ้นแท่นของแม่เลยเรียนกันมาตั้งแต่หลักล้านขึ้น10ล้านขึ้นลูกพี่ก้อยปีนี้ตั้งเป้ามีเงินเก็บ100ล้านตามเก็บเรียนทุกคอร์สของแม่เงินนะลูกแคชแคชแคชแม่น่าตบมากปากแม่นะคะตบจูบตบจูบได้นะลูกแคชเงินสดค่ะวันนี้พี่ก้อยอินบ็อกซ์มารายงานแม่อีกแล้วค่ะ84ล้านบาทมิว20ล้านพี่ก้อยก็อินบ็อกซ์มาบอก84ล้านวันนี้พี่ก้อยอินบ็อกซ์มาอีกแล้วแม่บอกพี่ก้อยเดี๋ยวนัดกินข้าวฉลองกันฉันเห็นตัวเองแคชในจอแล้วแม่มันน่าตบจริงๆตบจูบตบจูบแบบนี้ค่ะครูคะองค์ไหนลงองค์ที่ฉันคิดถึงพวกเธอมากนี่แหละลงฉันไม่ออกมาไลฟ์เนี่ยฉันทำงานหลังบ้านแล้วฉันก็ทำงานเรื่องเปิดตัวโฟมกุหลาบทองคำฉันกำลังเสกให้ลูกๆฉันรวยอยู่เข้าใจไหมจ๊ะเธอนะแต่ฉันอ่านอินบ็อกซ์ตลอดฉันสอดส่องคำถามในอินบ็อกซ์ตลอดฉันสอดส่องคำถามทาง LINE @krurung @krurung ตลอดนะจ๊ะ84ล้านฉันดูดพี่ก้อยไปแล้ววันนี้ฉันดูดไปแล้วฉันสูดไปแล้วฉันสูดสูดไปแล้ว2888จักรวาลคอนเฟิร์มลูกเอ้ย2888นะคุณแม่คุณแม่2888จักรวาลคอนเฟิร์ม2888อีกรอบด่วนคุณแม่จะแคปหน้าจอ2888เข้าใจไหมคะคุณแม่ชอบเลข8อินฟินิตี้อ่ะฉันสอนต่อดีกว่าฉันสอนต่อดีกว่าฉันสอนต่อนะคะโอเคพร้อมไหมคะคุณแม่สอนต่อนะคะสอนต่อเนอะเก็ตเนาะเข้าใจกันหมดละแชร์เพิ่มยังเนี่ยแชร์เพิ่มยังแชร์แล้วใช่ไหมลูกโอบอกไลฟ์นี้มันควรจะ 5,000 แชร์หรือเปล่านะฮะอย่าเป็นคนขี้ขอไม่เอาเดี๋ยวประเด็นนี้ต้องพูดก่อนขอหน่อยเถอะค่ะขอนะคะขอความช่วยเหลืออยากขอให้อะไรออกไปก่อนแล้วเธอจะได้ถ้าเธอไม่มีเงินจงทำในสิ่งที่ไม่ต้องควักเงินแต่เธอเป็นผู้ให้ก่อนอย่าเลยนะอย่าอ้าปากขอใครพยัญชนะกูเพี้ยนหมดละอย่าอ้าปากขอใครนะคะถ้าคุณยังไม่ได้ให้อะไรออกไปก่อนคำขอของคุณเฟลค่ะคนอยากรวยคนอยากมีเงินคนอยากได้อยากดีมันมีเยอะทั้งโลกอะคนเฝ้าขอนี่โอ้โหมีเต็มโลกหาได้ดัดดืนคุณว่าจริงไหมแต่คนที่ขอแล้วได้คือคนที่ให้อะไรบางอย่างออกไปก่อนโคตรแพงให้ก่อนแล้วจะได้อ้าปากขออย่าไปออกอ้าปากขอจริงอย่าเป็นคนขี้ขอแต่เป็นคนขี้ให้อย่ามาพูดนะไม่มีเงินจะให้ใครเงินยังไม่มีกินให้อย่างอื่นที่เงินแลกไม่ได้ถมเถไปแต่คนมันจะให้หรือเปล่าใจคุณจะให้หรือเปล่าถ้าคุณให้จะเอาคืนเท่าไหร่ได้หมดเพราะอะไรเพราะมันคือสิทธิโดยชอบธรรมแห่งการให้ออกไปของคุณโลกนี้เป็นแบบนี้จักรวาลนี้ทำงานแบบนี้วันนี้ครูเฉลยสิ่งที่แพงที่สุดอิสรีสอนอธิษฐานจิตยังอยู่ไหมลูกอิสรียังอยู่กับแม่ไหมลูกลูกคะลูกสาวยังอยู่กับแม่ไหมคะเนาะเทพอธิษฐานจิตยังอยู่กับฉันไหมอยู่ไหมอยู่ไหมลูกแม่แชร์อีกสักนิดนึงดีกว่าวันนี้แม่ว่าแม่สอนของแรงนะคะน่าจะอยู่น่าจะอยู่ไหมคะอยู่ไหมลูกอิสรีอยู่ไหมให้ที่บอกว่าอธิษฐานขอคนก็เข้าใจว่าไอ้เนี่ยอิสรีแม่งอธิษฐานขอเก่งแล้วก็ให้บทอธิษฐานมาเป็นปลื้ดเลยอธิษฐานขอให้รวยขอให้สวยขอให้ดีขอให้เด่นขอให้ดังขอให้ปังปุริเย่ขอหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขอให้ทรัพย์สมบัติไหลมาเทมาขอให้สมบัติเทมาขอให้สมบัติเก่ามาขอให้สมบัติจักรพรรดิขอสมบัติจักรพรรดิตักไม่พองขอสมบัติทั้งหลายจงไหลมาเทมาสาธุขอเก่งไหมอิสรีดู
ขอเก่งอธิษฐานขอเก่งไหมขอเก่งแต่อะไรไปดูว่าเบื้องหลังเขาทำอะไรเขาให้มากกว่าที่เขาร้องขอจ้ะแรงไปอีกแรงไปอีกก่อนหน้าแม่ครูจะไล่ง่วงหนักมากตอนนี้หลับไม่ลงเลยค่ะพี่ประนอมพี่ประนอมฉันรักพี่ประนอมเลือกเกินนะคะจริงไหมคะลูกก่อนครูจะมาอยู่บ้านหลังละร้อยล้านเนี่ยลูกก่อนครูจะแบบมีเงินทำบุญทีหนึ่ง4ล้าน3ล้านลูกครูต้องทำอะไรครูต้องให้ออกไปขนาดไหนมันไม่มานะลูกของพวกนี้มันไม่มาถ้าหนูไม่ให้ออกไปก่อนนะลูกจริงไม่จริงจริงไม่จริงโค้ดโอเนี่ยสำแดงฤทธิ์สำแดงเดชเนี่ยเขามีทีมงาน30คนใน1อาทิตย์อะพีออเดอร์โฟมกุหลาบทองคำ500ขวดไม่ใช้เงินตัวเองสักบาทเดียวโค้ชโอเนี่ยเพราะอะไรลูกเขาให้โค้ชโอให้โอให้ไปก่อนแพงมากแม่สอนแพงมากโอ้ยแพงมากจริงค่ะนี่นะพวกคุณย้อนรอยตัวเองแล้วนะตอนนี้พวกคุณกำลังย้อนรอยเท้าตัวเองคุณเดินทางมาแบบไหนคุณเริ่มแกะรอยเท้าของตัวเองแล้วนะจำได้ไหมไหมเทาเหมือนกันเพราะอะไรไหมเทาครูสปป.ราวออกมาสอนออกมาให้คนออกมาช่วยเหลือคนเท่าที่ช่วยได้เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆผอมๆแกนๆอายุ19กล้าดียังไงออกมากดกล้องโกไลฟ์อ้าปากสอนคนอ้าปากยกใจคนอ้าปากให้กำลังใจคนไหมเทานะคุณคิดว่าคนมาซื้อของเจ้าไหมเทาเนี่ยเขาซื้อเพราะอะไรเขาซื้อเพราะการให้ของไหมเทาเขาจึงเอาเงินมาให้ไหมเทาอ่ะแชร์ไปแล้วนะแม่ขอสอนของแพงเรากลับมาค่ะฟังให้ดีนะจดสิลูกนาทีที่46เดี๋ยวแม่จะตัดเป็นคลิปสั้นนาทีที่46ฟังให้ดีคนอยากรวยมีเยอะคนขี้ขอก็มีเยอะขี้ขอหมายถึงจุดธูปขอเนี่ยขอให้ฉันรวยขอให้ฉันประสบความสำเร็จขอให้เฮงเฮงคนขอเยอะทีนี้แม่ถามตอนต้นไลฟ์ว่าอะไรเงินสำหรับลูกคืออะไรความหมายที่ลูกให้กับเงินคืออะไรอันนี้แม่สอนแพงแล้วนะนาทีที่46หลังจากนี้เป็นต้นไปจะสอนแพงแล้วนะตั้งใจฟังนะเราหลายคนบอกเงินคือความสุขเงินคืออะไรอะเมื่อกี้พิมพ์กันมาใช่ลูกนาทีที่46บางคนพิมพ์กันมาก็เพิ่งนึกได้ตอนนี้บางคนพิมพ์กันมาก็พิมพ์ตามเพื่อนแม่ลุงบอกให้พิมพ์กูก็พิมพ์ตามเพื่อนรอดูก่อนว่าเพื่อนมันจะพิมพ์ว่าเงินคืออะไรกูก็ค่อยพิมพ์ตามเพื่อนแม่ถามลูกว่าลูกเคยให้ความหมายไหมคะเราเคยให้ความหมายไหมจ๊ะว่าสำหรับเราเนี่ยเงินคืออะไรความรู้สึกที่เรามีต่อเงินคืออะไรอันนี้ยังไม่ไปถึงว่ามีเงินแล้วจะเอาไปทำอะไรอยากรวยบางคนยังไม่รู้ว่ารวยแล้วจะเอาเงินไปทำอะไรไม่มีแผนการในการใช้เงินกูแค่อยากรวยเป็นไปไม่ได้โลกมันไม่ได้ทำงานแบบนี้จักรวาลไม่ได้ทำงานแบบนี้กดแรงดึงดูดไม่ได้ทำงานแบบนี้เอาแก่นไหมถ้าเอาแก่นต้องคุยกันตรงนี้วันนี้ครูรุ้งถามว่าเงินคืออะไรครูรุ้งรู้ค่ะบางคนพิมพ์มาขอบคุณนะลูกขอบคุณลูกๆขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนเราพิมพ์มาแต่วันนี้หลายคนตื่นรู้ขณะที่ฟังไลฟ์นี้เพราะอะไรเพราะครูถามว่าเงินคืออะไรตอบไม่ได้วันนี้ครูถามว่าสำหรับเราความหมายของเงินในชีวิตเราคืออะไรตอบไม่ได้อึ้งหนักเหลือเกินวางสักคู่
กอดเอาไว้แล้วกันพลังมันมาแล้ววันนี้เราเพิ่งรู้จริงๆจากใจของเราเลยว่าเราไม่เคยให้ความหมายเราไม่เคยตีความหมายกับเงินครูบอกเราว่าอะไรเมื่อกี้ครูถามลูกศิษย์ผู้หญิงทุกคนของครูในไลฟ์นี้ว่าถ้าวันนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเขาขอนอนกับลูกมีผู้ชายคนหนึ่งเขาขอแต่งงานกับลูกมีผู้ชายคนหนึ่งเขาขอจดทะเบียนสมรสกับลูกแต่เขาไม่เคยมีความสัมพันธ์ใดๆกับลูกเลยลูกจะนอนกับเขาไหมลูกจะแต่งกับเขาไหมลูกจะจดทะเบียนสมรสผูกมัดตัวเองกับเขาไหมไม่ผู้ชายคนนี้ไม่มีความสัมพันธ์กับฉันฉันจะแต่งงานด้วยทำไมฉันจะไปอยู่ด้วยทำไมฉันจะไปนอนด้วยทำไมฉันจะเอามาทำพ่อของลูกฉันทำไมไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเกี่ยวดองอะไรกับฉันฉันจะเอาทำไมเงินเหมือนกันค่ะคุณไม่เคยสร้างความสัมพันธ์กับเงินค่ะโคตรแพงครูจะบอกให้สิ่งที่ครูพูดให้คุณฟังวิวบอกโอ้ my god มาดามอูบอกไม่มีทางค่ะตุ้มบอกไม่มีทางค่ะครูเพนนีบอกไม่ค่ะไม่ไปอยู่ด้วยไม่แต่งด้วยไม่ไปนอนด้วยหรอกค่ะคุณพัฒนวรีบอกไม่ค่ะคุณสุสุมาลีบอกไม่ค่ะไม่ครูบัวบอกแพงมากลูกหนุนบอกแพงมากโซดังนั้นแล้วโค้ดโอบอก 3,971 แชร์อีกดีไหมคะแชร์ไปค่ะแม่ต้องแชร์เพิ่มสักครู่แล้วค่ะพีกว่าวันนี้พีกแพงสุดครูมาช่วยเรานะลูกวันนี้ครูมาตั้งใจตั้งจิตจะมาช่วยปลดล็อกสิ่งนี้กับเราจริงๆแล้วเงินเราจะไหลเป็นก๊อกเลยคอยดูสิคอยดูลูกว่าเงินหนูจะไหลเป็นก๊อกนับจากวันนี้นับจากค่ำคืนนี้นับจากวินาทีที่ลูกตื่นรู้จากไลฟ์นี้สุดนาทีที่46เป็นต้นไปต้องมาฟังซ้ำๆค่ะพีกแพงใช่ไม่มีใครสอนแบบนี้อะค่ะไม่มีใครสอนแบบนี้ครูไคลลี่บอกพีกพลังงานแรงจริงค่ะคุณวิชิตสวัสดีนะเออปุ๋มบอกว่าแม่ปั่นจนละเอียดยิบไปเลยใช่ลูกสุดจริงแม่โจแอนเพชรวีไฟลุกล่ะลูกคุณหนูเจนนี่ของแม่บอกสุดเพราะฉะนั้นยูไม่เคยมีคุณไม่เคยมีความสัมพันธ์กับเงินแต่อยากรวยเอ๊ะมันแปลกนะเอ๊ะมันแปลกนะอยากรวยแต่ไม่มีความสัมพันธ์กับเงินเอ๊ะมันแปลกอยู่นะเงินจะเข้าหาคุณทำไมอ่ะคุณไม่มีสายสัมพันธ์กับเขาเลยอ่ะคุณจะเรียกเขามายังไงอ่ะคุณจะดึงดูดเขามายังไงคุณจะเสกเขายังไงฟังกดแรงดึงดูดให้ตายฟังกดจักรวาลเป็นล้านรอบปล่อยแรงสั่นสะเทือนกับเงินบ้างหรือเปล่าคุณให้ค่าให้ความหมายเขากับชีวิตคุณว่าอย่างไรคุณมีความสัมพันธ์กับเขาอย่างไรพูดถึงเขาอย่างไรคิดถึงเขาอย่างไรเวลาเงินเข้ามาหาคุณ10บาทคุณทำกับเขาอย่างไรเวลาเงินเข้ามาคุณร้อยหนึ่งคุณทำกับเขาอย่างไรเวลาเงินเข้ามาคุณล้านหนึ่งคุณทำกับเขาอย่างไรเวลาเงินโบยบินเข้ากระเป๋าคุณดูแลเขาแบบไหนคุณมีบทสนทนาพูดกับเงินว่าอย่างไรคุณสร้างสายสัมพันธ์กับเขายังไงคุณไล่เขาไปหรือคุณดูดเขามาความสัมพันธ์กับเงินคุณแม่วันนี้คุณแม่แรงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้
ใช่ค่ะครูรุ้งเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินค่ะครูรุ้งสร้างความสัมพันธ์กับเงินยิ่งอรุณไฟลุกเลยนะคะข้าวหอมข้าวหอมหนูเพิ่งเข้ามาหนูแชร์ด้วยนะลูกนะวันนี้ค่ะครูถึงถามคุณว่าสำหรับคุณแล้วเงินมีความหมายอย่างไรความสะดวกสบายความคล่องตัวทาสผู้ซื่อสัตย์ของฉันเงินคือทาสผู้ซื่อสัตย์ของฉันเป็นทาสที่ฉันรักหรือเงินเป็นผู้จัดการแห่งความสุขของฉันหรือเงินคือเพื่อนเกลอของฉันคือเกลอที่สนิทของฉันหรือเงินคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตฉันสะดวกคล่องแคล่วง่ายดายเงินซื้อความสะดวกนะลูกไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างแต่ซื้อความสะดวกได้ซื้อความสบายได้เงินไม่ได้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่เงินทำให้ชีวิตลูกง่ายขึ้นลูกจะได้มีเวลาไปทำสิ่งอื่นที่มันมีมูลค่ากว่ามานั่งคิดเรื่องเงินมีซะรวยซะจะได้ไปช่วยเหลือประเทศช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือพระศาสนาจันลงพระศาสนาจันลงโลกอุดหนุนคุ้มค้ำชูอุดหนุนพระศาสนาให้ยาวไปถึง 5,000 ปีสืบยาวไปจะได้ไปช่วยเหลือคนที่เขาลำบากยากไร้โอเคไหมเข้าใจที่ครูพูดไหมคะสวัสดีคุณปคุณพันธิตาเพิ่งเข้ามาฟังครูรุ้งครั้งแรกยินดีต้อนรับนะคะบัวบอกเงินคือเครื่องขยายคุณงามความดีค่ะเพราะฉะนั้นครูบอกเลยหลังจากวันนี้เป็นต้นไปจงส่งแรงสั่นสะเทือนกับเงินจงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินซะจงพูดคุยจงมีบทสนทนากับเงินเมื่อคิดถึงเงินจงคิดถึงพลังคุณงามความดีคิดถึงพลังงานความสุขเวลาที่คิดถึงเงินจงเป็นความรู้สึกที่ดีๆกับเขามีความสัมพันธ์กับเขาและต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินค่ะคุณมีความสัมพันธ์กับผู้คนแต่คุณมีความสัมพันธ์แบบด่าเช้าด่าค่ำมึงนี่หายากจริงนะเออไม่ลูกลูกหาง่ายมากที่รักโอ้ยลูกน่ารักมากนะจ๊ะเป็นเพื่อนสนิทเป็นลูกรักของแม่ทุกบาททุกสตังค์ทุกใบทุกแบงค์เราคุ้นเคยกันมากลูกเรามองหน้าเราเห็นหน้ากันตั้งแต่เรายังไม่มีกันและกันเลยเนาะตั้งแต่แม่ยังไม่มีหนูสักล้านนึงเลยเนาะลูกเนาะดูสิตอนนี้มีไม่รู้จักกี่ร้อยล้านแล้วเนาะลูกเนาะแล้วแม่เอาเงินหนูไปทำอะไรลูกเอาไปทำบุญสร้างวัดซื้อที่ถวายวัดสร้างโรงเรียนบนดอยเอาไปบริจาคโรงพยาบาลเนาะใช่ไหมลูกหลายปีมาเนี้ยแม่เอาหนูไปช่วยเหลือผู้คนเต็มเลยเนาะเออเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเขาไหมหรือด่าเขาอีเงินเนี่ยเป็นตัวปัญหาอีเงินเนี่ยเป็นตัวปัญหาแม่ไม่ได้พูดกับหนูนะลูกแม่พูดยกตัวอย่างอีเงินเนี่ยเป็นตัวปัญหามีมันทีไรละทะเลาะ กันเช้าค่ำทั้งบ้านมีเงินละไม่ได้เออพูดอะไรกับเขาอ่ะบอกกับเขาว่าอะไรอ่ะอย่ารวยมันซะเลยรวยทีไรมันมีปัญหาทุกทีไอ้บ้านนี้แม่มีเงินไอ้ลูกสามคนมันทะเลาะตบตีกันจะเอาแย่งเงินเนี่ยโอ้ยไม่ต้องรวยมันหรอกรวยไปแล้วมีอะไรอ่ะไฟลุกท่วมบ้านไม่เคยมีความสุขเลยไม่ต้องรวยแม่งพูดกับเงินว่าอะไรหรือพูดว่าอะไรหรือพูดว่าอะไรเหนื่อยกูไม่รวยก็ได้กูไม่มีเงินก็ได้กูเป็นคนดีแต่ไม่ต้องรวยก็ได้กูขี้เกียจไปแก่งแย่งชิงกับไอ้พวกโลภปล่อยให้แม่งโลภกันไปเหรอจ๊ะเหรอจ๊ะพูดง่ายดีนะดูนะเรามีความสัมพันธ์เราพูดจากับเงินว่ายังไงแพงมากมีตังกับมีทรัพย์สวัสดีลูกเก็ตเลยค่ะหนูมาบอกพูดอะไรคุยกับเขาว่าอะไรบอกเขาว่าอะไรเออบอกเขาว่าอะไรเงินก็แค่นั้นแหละครับไม่แค่นั้นหรอกพิสิทธิ์เงินน่ะเป็นเครื่องขยายคุณงามความดีในตัวคุณเงินเนี่ยคุณมาเกิดบนโลกเนี่ยโลกเนี่ยแม่งต้องใช้เงิน
ตราบใดที่ยังอยู่บนโลกก็ใช้เงินแต่จะใช้ไปทำความชั่วหรือใช้ไปทำความดีเก็ตไหมเงินไม่แค่นั้นหรอกเวลาพ่อแม่ป่วยหามเข้าโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลถามก่อนมีเงินเท่าไหร่จะได้เลือกเตียงให้ถูกจะได้เลือกห้องให้ถูกโทษนะพูดจริงจริงไหมมีมากี่พันมีมากี่บาทถ้ามีไม่พอจะได้ไล่ไปโรงพยาบาลหน้าโทษนะเรื่องจริงเพราะอะไรถ้าไม่มีเงินเขาจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าหมอค่าพยาบาลค่าน้ำเกลือเขาจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าห้องผ่าตัดมีดผ่าตัดเขาจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อสเตอร์ลีไลน์ทุกอย่างในโลกนี้เขาจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟโรงพยาบาลเขาไม่ได้ผิดเห็นไหมพูดไปพูดมาจำเป็นไหมไอ้เงินเนี่ยจำเป็นเงินไม่ใช่เงินเท่านั้นไอ้เงินก็เท่านั้นแหละครับครูไม่ใช่เงินมันก็เท่านั้นหรอกลูกถ้าหนูรวยหนูจะไม่ผูกกับไอ้เงินมันเท่านั้นหนูจะรู้ว่ามันมีคนที่เขาต้องการหนูจะรู้ว่าหนูจะทำอะไรได้มากมายทำเผื่อเพื่อนทำเผื่อคนอื่นเขาเข้าใจไหมลูกเออถามว่ามีประกันด้วยไหมเออโรงพยาบาลเขาไม่ได้ผิดลูกแต่เขาต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟโรงพยาบาลไหมจ่ายแม่ค่าเตียงคนไข้ไหมเขาต้องจ่ายค่าพนักงานทำความสะอาดเก็บขยะไหมจ่ายคนขนเปรย์คนขับรถฉุกเฉินต้องจ่ายเงินไหมจ่ายหมดทั้งโรงพยาบาลนั่นแหละเออจริงลูกพูดกันแบบแหมพูดกันแบบจริงๆเลยเอาจริงๆรวยไปเลยเข้าใจไหมรวยเสร็จพาพ่อแม่พาพ่อแม่ใช้ชีวิตนะไม่ต้องพาพ่อแม่เข้าโรงพยาบาลรวยเสร็จจะได้เอาเงินไปช่วยโรงพยาบาลที่ยากไร้ซะให้มันสาแก่ใจไม่ใช่ครูลุงพูดไปเรื่อยเปื่อยแต่ครูลุงแหมครูลุงคอนเซ็ปต์มึงดีนะฉันทำจ้ะฉันทำจ้ะเพราะความฝันของฉันฉันรู้ว่าศักยภาพในตัวฉันฉันเกิดมาไม่ได้มั่วๆเกิดให้ตัวเองกินไข่ปลาคาเวียร์แล้วนอนดิสะดือถือแอร์เมสหรอกไม่ใช่ฉันล่ะไม่ใช่ฉันล่ะฉันไม่ได้เกิดมานอนดิสะดือกินไข่ปลาคาเวียร์บนช้อนทองแล้วถือแอร์เมสแล้วนอนหลับไม่ใช่ฉันแน่นอนไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีแต่ฉันทำได้มากกว่านั้นไงเธอเข้าใจยังแม่พูดไปบอกครูไม่เอากระเป๋าแอร์เมสหรือเอามีเยอะด้วยแต่ฉันไม่ได้เกิดมาแค่ถือกระเป๋าแอร์เมสกินไข่ปลาคาเวียร์ไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอด้วยโอเคเป้าเข้าใจนะเออมันทำอะไรได้มากมายกว่านี้สรุปหลังจากวันนี้เป็นต้นไปจงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินแล้วเงินจะหลั่งไหลมาเป็นก๊อกครูคะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินทำยังไงคะพูดถึงเงินในด้านดีขอบคุณเงินชื่นชมเงินปฏิบัติต่อเงินราวกับเขาเป็นที่รักของคุณปฏิบัติต่อเงินราวกับเป็นที่รักยังไงคะครูได้เงินมาอย่าเอาแต่ถลุงใช้จนวอดวายเก็บรักษาเขาไว้ด้วย 10% แบ่งมาเก็บรักษาเขาไว้โอ้ยครูหนูได้เงินมา 8,000 ยังไม่พอค่าน้ำค่าไฟค่ากินข้าวนั่นนี่จะไม่ให้หนูเก็บเงิน 10% 800บาทถ้าทำไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะมีมากกว่านั้นฉันพูดจริงเธอไม่แสดงความรักต่อเงินไม่ปฏิบัติกับเขาว่าเขาเป็นที่รักไปถลุงเอาไปจ่ายหมดเลยไม่ต้องเก็บไว้แล้วเขาจะอยู่กับเธอได้ยังไงเธอแสดงแรงสั่นสะเทือนว่าเธอต้องการที่จะมีเขาเพิ่มพูนเธอจงเก็บรักษาเขาให้เป็นด้วยเธอจงมีวาจาพูดกับเขาส่งความรักถึงเขาเธอจงชื่นชมคนรวยชื่นชมคนมีเงินเขาไม่รวยแบบฟุกๆหรอกเขาต้องสร้างเขาต้องทำฉันก็ไม่ได้รวยแบบฟุกๆฉันตั้งใจรวยฉันตั้งใจทำลูกศิษย์ฉันทุกคนที่ร่ำรวยขึ้นมาในโลกออนไลน์ฉันเห็นเขาตั้งใจรวยเขาไม่ได้ฟลุกรวยลูกศิษย์ฉันทุกคนเพราะฉะนั้นจงชื่นชมคนรวยจงชื่นชมคนสำเร็จจงชื่นชมเงินที่เข้ามาทุกบาททุกเฟื้องทุกสตางค์
ยังมีอีกไหมเงินเฟื้องเนี่ยทุกบาททุกสตางค์ทุกเฟื้องทุกสกุลทุกดอลลาร์ทุกยูโรทุกเงินเยนทุกเงินกีบสปป.ลาวทุกเงินหยวนคนจีนทุกเยนทุกยูโรทุกดอลลาร์ที่หลั่งไหลเข้ามาชื่นชมขอบคุณบอกรักมีความสัมพันธ์ที่ดีให้ความหมายที่ดีกับเงินเข้าใจที่แม่พูดเปล่าครูรุ้งเพิ่งขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่วัดศรีสุพรรณครูจะปีนี้ครูจะไปเป็นเจ้าภาพกฐินที่ล้านนาด้วยวัดศรีสุพรรณแล้วครูก็ไปเป็นเจ้าภาพกฐินอีกที่เชียงดาวอ่ะปีนี้ครูเป็นเจ้าภาพกฐินหลายที่เลยคุณรู้ป่ะวัดที่เหนือเนี่ยไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟวัดสวยมากฝรั่งไม่มาท่องเที่ยวประเทศไทยตอนนี้เพราะอะไรโควิดวัดสวยๆไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟเห็นไหมรวยเถอะลูกแล้วบอกเงินว่าลูกจ๋าลูกเงินจ๋าเงินที่รักจ๋าเพื่อนรักจ๋าเกลอสุดที่รักของฉันจ๋าฉันนำเธอมาช่วยเหลือผู้คนนะจ๊ะเมื่อเธอออกไปช่วยเหลือผู้คนแล้วคุณช่วยค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเพิ่งบินไปมาเดือนที่แล้วไปช่วยค่าน้ำค่าไฟที่วัดนั้นมาแสนหนึ่งแล้วไม่ใช่ว่าใครมาขอบริจาคครูแล้วครูจะบริจาคทุกอันนะครูสั่นสะเทือนที่จะให้ตรงไหนครูให้ตรงนั้นไม่ใช่ใครมาขอเรื่อยเปื่อยแล้วครูให้ดะนะฉันไม่รู้ฉันให้เท่าที่ใจฉันสั่นสะเทือนเข้าใจเปล่าครูบอกเขาเสร็จว่าฉันให้เธอเป็นตัวแทนความรักของฉันส่งต่อออกไปช่วยเหลือแล้วเธอไปพาลูกหลานเธอกลับมาหาฉันอีกฉันจะได้พาเธอไปช่วยเหลือผู้คนอีกเยอะๆเธอทำบุญ20บาทก็ได้เธอทำบุญ10บาทก็ได้เธอทำเท่าไหร่ก็ได้เธอให้พ่อให้แม่เธอเท่าไหร่ก็ได้ก่อนจะให้เธอบอกเขานิดนึงบอกว่าเขากำลังจะไปอยู่ในมือพระอรหันต์ที่บ้านเธอบอกเขานิดนึงว่าเงินเนี้ยคือความกตัญญูกตเวทีอย่างยิ่งที่เธอมีต่อบุพการีพระอรหันต์ที่บ้านเธอบอกให้เขารู้แล้วเธอบอกเขาว่าให้เขาขยายผลขยายตัวตนขนมาทุกสกุลกลับคืนมาให้เธอเพราะเธอใช้เงินเป็นเพราะเธอเอาเงินไปสร้างประโยชน์สร้างคุณงามความดีบอกเขาด้วยคุยกับเขาด้วยพูดกับเขาด้วยช่วยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาด้วยเวลาจะจ่ายเงินหยิบออกไปแต่ละบาทแต่ละสตางค์มองเขาก่อนไม่ใช่กูก็ควักจ่ายไปอย่างนั้นแล้วก็พูดในใจว่ามีแต่ให้เรื่องกูต้องจ่ายจ่ายจ่ายอย่าพูดแบบนั้นคุณจ่ายเงินออกไปคุณต้องรู้ว่าคุณจ่ายอย่างกับจักรพรรดิดินนีคุณกำลังจ่ายเงินออกไปเป็นท่อน้ำเลี้ยงโลกใบนี้คุณจ่ายเงินออกไปเป็นท่อน้ำเลี้ยงเศรษฐกิจโลกนี้คุณอยู่เหนือเงินทุกการควักจ่ายของคุณมันมีความหมายทุกครั้งครูพูดเสมอควักจ่ายออกไปเพื่อไหลกลับเข้ามาควักจ่ายออกไปเพื่อไหลกลับเข้ามาควักจ่ายออกไปเพื่อไหลกลับเข้ามาจงออกไปสร้างคุณค่าจงออกไปสร้างมูลค่าขอบใจนะขอบคุณนะก่อนจ่ายออกไปก่อนจะบายบายต่อกันขอบคุณเขาที่ทำให้คุณได้เป็นผู้ให้ขอบคุณเขาที่คุณได้เป็นผู้จ่ายขอบคุณเขาที่คุณได้เป็นผู้ส่งต่อเขาออกไปเป็นกระแสพลังงานของความรวยเป็นกระแสพลังงานเงินที่เจือจุนในโลกในเศรษฐกิจโลกโลกมันหมุนไปก็เพราะคุณเอาเงินพลังเงินไปหมุนเวียนใส่ระบบเศรษฐกิจการเงินโอ้โหเหนื่อยละ1ชั่วโมงละไปก่อนนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้พบกันใหม่เด็ดสรตีแน่นอนพรุ่งนี้ภาคต่อพรุ่งนี้พบกันใหม่บางคนบอกเข้ามาฟังครูลุงวันนี้วกวนไปวนมาใช
ช่ฉันสะกดจิตเธอไงวกวกวนวนไปวนมาใช่บางคนนะเว้ยทั้งชีวิตไม่เคยมีข้อมูลด้านการเงินแบบนี้เลยทำไมต้องพูดแบบนี้ทำไมต้องวนเวียนแบบนี้บางคนกลัวเงินเกลียดเงินรังเกียจเงินแต่ดันอยากรวยฉันเจอถมเถไปอยากรวยแต่ความสัมพันธ์กับเงินไม่มีเลยพูดจาไม่ดีกับเงินเลยทุกครั้งที่ควักจ่ายรู้สึกสูญเสียตลอดเวลาเลยเยอะแยะลูกเยอะแยะเพราะฉะนั้นวันนี้ทำไมต้องพูดซ้ำๆทำไมต้องเห็นคุณค่าของเงินทำไมต้องเห็นมูลค่าของเงินไอ้คนอยากรวยอะทั่วทั้งโลกอะแต่ไม่รู้สิ่งนี้ไม่รู้ว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเงินครูก็เลยต้องพูดซ้ำๆแบบนี้ครูเหมือนเป็นทูตสวรรค์ด้านการเงินของพวกเราอะเราต้องเข้าใจและเราต้องเป็นนายเหนือมันไม่ใช่พูดวกวนเงินนั่นนู่นเงินนี้แล้วก็เป็นทาสของมัน no ครูสอนให้คุณรวยเพื่อเป็นอิสระจากมันเข้าใจปะรวยซะให้มันจบเรื่องจะได้เป็นอิสระก็ปรารถนาจะรวยแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจวันนี้ก็มาบอกทางให้รู้ให้เข้าใจให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาซะให้คุณให้ความหมายตีมูลค่ากับเงินซะที่ผ่านมาไม่เคยให้ความหมายกับเงินเลยก็รู้ว่าต้องมีเอาไว้ใช้ออกไปกระจายออกไปก็เท่านั้นแหละเงินอะไรลูกขออีกแชร์ขออีกคนละ 5,000 แชร์โค้ชโอบอกทุกคนคะลูกได้ยินโค้ชโอไหมโค้ชโอบอกขออีกคนละแชร์ได้ไหมขออีกคนละ1แชร์ได้ไหมโค้ชโอบอกโค้ชโอน่ารักจังคุณน้ำฝนบอกเข้าใจแล้วค่ะครูรุ้งขอบคุณค่ะโอเคพี่ไอซ์ไลฟ์มันยังไปอยู่ไหมลูกทำไมของครูมันหยุดแล้วเนี่ยยังไลฟ์อยู่ไหมยังไลฟ์อยู่เนาะโอเคลูกโค้ชโอบอกขอคนละ1แชร์ลูกคุณยุ้ยกุลธิดานะคะรัวดาวมา50ดวงสำหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณค่ะลูกการ์ตูนวรลักษณ์บอกจัดแล้วค่ะมีปุ้มบอกแชร์แล้วค่ะเอาล่ะนะคะเอาล่ะโค้ชโอบอกแม่สอนละเอียดยิบยับขนาดนี้คุณจิรประภารัวดาวมาให้ครูรุ้ง50ดวงแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณคุณจิรประภามากคือตอนนี้ทุกคนมาฟังแล้วทุกคนกำลังขอบคุณครูรุ้งผ่านการรัวดาวแล้วไงอ่ะมาค่ำคืนนี้เรามาขอบคุณเงินด้วยกันมาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสอนใหม่พลังงานพวกเธอต้องลงแล้วเดี๋ยวเธอนอนไม่หลับเดี๋ยวแม่จะพาเธอสโลว์พลังงานแล้ว1 2 3 4 5 6 7 890มาขอบคุณเงินด้วยกันนะคะซาบซึ้งรู้คุณกับเงินทุกจำนวนอ่ะมาขอบคุณเงินด้วยกันพร้อมไหมพร้อมไหมคะลูกพร้อมไหมเอ๊ะหรือนี้จะขอบคุณเงินหรือจะพาสวดพระคาถาเงินล้านดีเอาไงดีพาขอบคุณเงินก่อนก็แล้วกันเนาะมาก่อนจากกันวันนี้นะคะเราต้องพลังงานลงได้แล้วนะขอบคุณลูกช่วยแชร์น่ารักจังโอ้ยช่วยแชร์กันขอบคุณมากขอบคุณมากขวัญนุชพอลล่านะคะขอบคุณมากช่วยกันแชร์ขอบคุณลูกเอาให้ถึง 5,000 แชร์โค้ชโอบอกตอนนี้ 4,840 แชร์แล้วอ่ะโค้ชโอบอกเอาให้ถึง 5,000 แชร์ไปเลยทุกคนจ๋าโอเคลูกอ่ะเอาไว้ถึง 5,000 แชร์เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาขอบคุณเงินด้วยกันเดี๋ยวเรามาขอบคุณเงินไปด้วยกันลูกพร้อมยังอ่ะถึง 5,000 แชร์ก่อนแล้วเรามาขอบคุณเงินไปด้วยกันมาเอาไหมพร้อมยังคุณจุธามาศคุณชื่อปิ่นโตเหรออ่ะมาขอบคุณเงินไปด้วยกันพร้อมไหมลูกพร้อมไหมก้มเก็บเงินจนหัวยุ่งเลยดูสิเงินเยอะเงินหลั่งไหลเข้ามาเยอะเก็บเงินจนหัวยุ่งแล้วแม่อย่างนี้นะอ่ะ
เอานะพร้อมไหมคะ 5,000 แชร์ยังลูกทุกคนอ่ะไปพร้อมกันลูกจ๋าพร้อมกันเอาแล้วนะขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่ฉันเกิดจนถึงตอนนี้ขอบคุณเงินทุกเหรียญขอบคุณเงินเหรียญ25สตางค์ขอบคุณเงินเหรียญ50สตางค์ขอบคุณเงินเหรียญ1บาทขอบคุณเงินเหรียญ2บาทขอบคุณเงินเหรียญ5บาทขอบคุณเงินเหรียญ10บาทขอบคุณแบงค์10บาทขอบคุณแบงค์20บาทขอบคุณแบงค์50บาทขอบคุณแบงค์100บาทขอบคุณแบงค์500บาทขอบคุณแบงค์ 1,000 บาทขอบคุณทุกๆจำนวนเงินที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันเป็นเงินที่ฉันไม่ได้หาเองแต่เป็นเงินที่จักรวาลหลั่งไหลเข้ามาหาฉันเป็นเงินที่พ่อแก้วแม่แก้วให้กับฉันพ่อฉันให้ฉันแม่ฉันให้ฉันขอบคุณเจ้านายขอบคุณเงินที่เข้ามากับงานทุกๆงานขอบคุณนายจ้างที่ว่างานฉันขอบคุณลูกค้าทุกๆคนที่ให้เงินนำเงินมาให้กับฉันขอบคุณคุณค่าในตัวฉันขอบคุณคุณงามความดีในตัวฉันขอบคุณความสามารถของฉันที่ทั้งหมดแปลเปลี่ยนเป็นเงินขอบคุณเงินทุกจำนวนที่เข้ามาในชีวิตฉันขอบคุณเงิน1ล้านบาทขอบคุณเงิน10ล้านบาทขอบคุณเงิน100ล้านบาทขอบคุณเงิน 1,000 ล้านบาทขอบคุณเงิน 10,000 ล้านบาทขอบคุณเงินแสนล้านบาทขอบคุณเงินแส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 นล้านบาทที่หลั่งไหลอยู่ทั่วโลกอย่างไม่มีประมาณมั่งคั่งเหลือเฟือขอบคุณเงินทุกๆจำนวนทั้งที่อยู่ในมือฉันทั้งที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ฉันทั้งที่อยู่ในมือครูรุ้งทั้งที่อยู่ในมือผู้อื่นขอบคุณเงินที่อยู่ในทุกๆเศรษฐกิจขอบคุณเงินที่อยู่ในทุกๆธุรกิจขอบคุณเงินที่อยู่ทั่วโลกเลยขอบคุณเงินทั้งหมดโลกใบนี้ขอบคุณความมั่งคั่งขอบคุณเงินขอบคุณที่เป็นเครื่องขยายผลคุณงามความดีขอบคุณเงินที่ได้ทำนุบำรุงเศรษฐกิจขอบคุณเงินที่ได้บำรุทำนุบำรุงศาสนาขอบคุณเงินทุกจำนวนที่หลั่งไหลวนเวียนอยู่ในโลกอันมั่งคั่งเหลือเฟือนี้ขอบคุณเงินฉันรู้สึกซาบซึ้งฉันรู้สึกขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ตั้งแต่ฉันเคยควักจ่ายมาตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ขอบคุณเงินที่ทำหน้าที่ของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันรู้สึกสะดวกสบายขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้พาพ่อไปกินข้าวอร่อยอร่อยขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้ซื้อผ้าสวยๆให้แม่ใส่ขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้ซื้อผ้าถุงให้แม่ใส่ขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้ซื้อจีวรสวยๆซื้อพระไตรสวยๆถวายพระขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้จ่ายค่าน้ำมันขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้จ่ายค่าทางด่วนขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้จ่ายเงินซื้อเสื้อผ้าดีๆมาใส่ขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้จ่ายเงินค่าเช่าบ้านเช่าคอนโดเช่าอพาร์ตเมนต์ขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้ซื้อคอนโดขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้ซื้อบ้านขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้ซื้อรถขอบคุณเงินที่หลั่งไหลเข้ามาทุกๆสกุลวันนี้ฉันรู้สึกซาบซึ้งรู้คุณขอบคุณมวลพลังงานเงินทั้งหมดที่ไหลเวียนอยู่ในโลกอันมั่งคั่งเหลือเฟือใบนี้ขอบคุณฉันรู้สึกซาบซึ้งฉันรู้สึกยินดีฉันรู้สึกชื่นชมเงินฉันรักเงินฉันรักเงินทุกๆจำนวนฉันรักเงินทุกๆบาทที่หลั่งไหลออกไปและกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาฉันรักเงินทุกๆจำนวนที่ไหลวนเวียนอยู่ในโลกอันมั่งคั่งเหลือเฟือนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณจำไว้นะลูกเงินคือสมบัติผลัดกันชมเดี๋ยวเขาออกไปจากกระเป๋าสตางค์ลูกเดี๋ยวเขาก็ไหลเข้ามาในบัญชีลูกอีกครั้งหนึ่งดังนั้นจงขอบคุณและชื่นชมเงินทุกสกุลที่อยู่ในทุกเศรษฐกิจขอบคุณและชื่นชมเงินทุกอย่างที่ไหลเวียนอยู่ในโลกใบนี้รู้สึกชื่นชมยินดีกับเงินทุกจำนวนทั้งที่มันอยู่ในมือเราและทั้งที่อยู่ในเศรษฐกิจโลกทั้งที่อยู่ในมือคนอื่นชื่นชมยินดีขอบคุณและบอกรักเขาฉันรักเธอเงินขอบคุณที่ทำให้ชีวิตฉันสะดวกสบายขอบคุณที่มาเป็นหลักฐานตอกย้ำถึงมูลค่าและคุณค่าในตัวฉันเพราะทุกๆจำนวนเงินนั่นเป็นการบ่งบอกว่าฉันได้รับใช้ฉันได้สร้างคุณงามความดีฉันได้เอาศักยภาพในตัวฉันเป็นตัวเปลี่ยนเป็นตัวเงินมันทำให้ฉันได้รู้ว่าตัวฉันมีมูลค่ามีศักยภาพมากแค่ไหนขอบคุณเงินทุกหน่วยทุกจำนวนทุกสกุลขอบคุณจริงๆขอบคุณฉันรู้สึกดีฉันรู้สึกรักฉันรู้สึกถึงความเป็นไปได้และฉันรู้ว่าเมื่อเขาไหลออกไปเขาจะไหลกลับเข้ามาไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันทวีฉันรู้สึกดีฉันรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับความมั่งคั่งร่ำรวยทั้งมวล
ัวอย่างนะลูกอยากจะพูดให้มากกว่านี้อยากจะพูดอะไรดีๆมากกว่านี้พูดให้เต็มที่ขอบคุณให้เต็มที่แล้วต้องรู้นะชื่นชมเงินทุกจำนวนที่มันอยู่กับตัวเราและอยู่กับผู้อื่นและอยู่ในธุรกิจอื่นและอยู่ในเศรษฐกิจโลกด้วยชื่นชมทุกสิ่งทุกอย่างมันไหลเวียนอยู่แบบนี้มันเป็นสมบัติผลัดกันชมมันไหลเข้ามือหนูหนูจ่ายออกไปอุปถัมภ์เศรษฐกิจโลกเดี๋ยวมันก็ไหลย้อนกลับเข้ามาในมือหนูใหม่ชื่นชมยินดีมีความสุขทำตัวดุจดั่งท่อพระพรของจักรวาลเป็นท่อไหลผ่านของเงินโอเคนะลูกขอให้ทุกคนร่ำรวยมีความสุขอ่ะลูกหนุนเจนนี่บอกน้ำตาคลอขนลุกขึ้นชื่อว่าลองได้ขึ้นชื่อว่าขอบคุณสรรพสิ่งนะฮะลองได้ขึ้นชื่อว่าขอบคุณเงินลองได้ขึ้นชื่อว่าแสดงความกตัญญูต่อเงินทุกจำนวนสั่นสะเทือนอยู่แล้วลูกสั่นสะเทือนอยู่แล้วฉันรู้สึกอย่างไรฉันพูดไปเช่นนั้นโอเคไหมลูกนะนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูจะมาเจอพวกเราอีกแล้วก็จะได้ปลดล็อกเราเพราะว่าเรามีเวลาเนาะเป็นตัวกำหนดชีวิตเราสิ้นปีนี้ตอนนี้เราเหลืออีก3เดือนไหมลูกตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม3เดือนนี้นะคะครูจะออกมาให้พวกเรานะช่วยเราเรื่องโฟลว์การไหลของเงินช่วยเป็นพิเศษตั้งใจอย่างเป็นพิเศษเพื่อพวกเรานะคะยังมีอีกหลายๆอย่างที่ลูกต้องปลดล็อกเรื่องการเงินยังมีอีกหลายๆอย่างที่ลูกต้องเข้าใจพลังงานของเงินเมื่อลูกเป็นหนึ่งเดียวกับเงินลูกจะดึงดูดทรัพย์สมบัติประดามีมูลค่าเท่าไหร่จะกี่หลักลูกได้หมดนะโอเคนะคะหนูรู้สึกคำแม่ไม่ใช่แค่คำพูดตามแม่หมออ้อซีซีเบอร์เกนสุดยอดมากลูกขอบคุณคุณทีเคเต่าต้องนะคะจ้าลูกครูรุ้งมาถูกเวลามากนะคะท่านอัยการพลอยบอกใช่แล้วจ้ะ3เดือนนี้นะลูกนะเราจะร่ำรวยมั่งคั่งสำเร็จไปด้วยกันนะวันนี้อย่างแรกใครที่ไม่เคยให้ค่ากับเงินไม่เคยให้ความหมายกับเงินจัดการซะลูกให้ความหมายกับเขาซะและใครที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับเงินแต่แค่ออกปากพร่อยๆพูดว่าอยากรวยอยากรวยอยากรวยเว้ยแต่ไม่เคยสร้างความสัมพันธ์กับเงินเลยแล้วจะรวยได้ยังไงสร้างเหตุให้คู่ควรกับผลที่มันจะบังเกิดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูรุ้งไปแล้วนะคะไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปที่เกี่ยวกับด้านการเงิน affirmation อะไรต่างๆมาช่วยพวกเราลูกใน3เดือนสุดท้ายของปีนี้ช่วยกันช่วยกันอะไรที่ครูจะช่วยดันโฟปั่นโฟพวกเราได้เต็มที่ลูกนะเพราะว่า inbox เข้ามาช่วงนี้เป็นเรื่องเงินทั้งแทบทั้งนั้นมีแต่เรื่องเงินนะไอ้ที่รวยอยู่แล้วก็บอกว่าอยากรวยอีกที่สำเร็จอยู่แล้วก็บอกว่าตั้งเป้าไว้มันยังไม่ถึงอะแม่3เดือนสุดท้ายทำไงดีก็ไปด้วยกันรวยไปด้วยกันโฟลว์ดันขึ้นสูงๆไปด้วยกันนะคะไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากสำหรับการแชร์ไลฟ์นี้นะคะลูกรักเช่นกันลูกจ๋าไปนะคะใครที่มาดูย้อนหลังก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันแบ่งปันออกไปจำไว้นะลูกจักรวาลไม่ได้ให้ตามที่เราขอจักรวาลให้เพราะเราให้ออกไปก่อนจักรวาลติดหนี้ลูกเขาต้องหาทางวกกลับมาเทมาให้เต็มหน้าตักลูกนั่นแหละจำไว้นะลูกจักรวาลไม่ได้ให้ตามที่เราร้องขอจักรวาลให้เพราะลูกอ่ะให้ออกไปก่อนสำหรับวันนี้นะคะครูรุ้งขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้ปาเข้าไป1ชั่วโมง23นาทีสำหรับวันนี้ล่ำลาทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ